การที่คณะมนตรีก็ดีนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ดำเนินการตามขั้นตอนเนี่ยนะครับก็ในความเห็นในทางนิติศาสตร์แล้วนิติธรรมแล้วก็น่าจะดำเนินการได้เพราะมิฉะนั้นแล้วก็ไม่สามารถที่จะแก้รัฐธรรมนูญได้ก็น่าจะไม่เข้าข่ายเป็นเรื่องของการใช้สิทธิ์หรือเสรีภาพตามมาตรา68นะครับนี่คือฐานของผู้ร้องนะครับก็พอจะจบได้ว่าฐานของผู้ที่จะมาร้องเนี่ยสิทธิ์ของผู้ที่จะมาร้องเนี่ยคือไม่มีสิทธิ์ตั้งแต่เริ่มแรกแล้วที่จะมาร้องนะครับแต่ในทางมุมมองของอาจารย์แม้ว่าผู้ร้องจะไม่มีสิทธิ์มาร้องก็ตามแต่อาจารย์บอกว่าเขามีธงกันอยู่แล้วนะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องของความเห็นในทางกฎหมายไปนะครับประเด็นต่อไปนะครับผมมีหลายประเด็นอาจารย์เพราะว่าต้องช่วงแรกนี้ก็คงจะใช้เวลากันพอสมควรแต่ช่วงหลังนี้ก็อยากจะรวบรัดนิดนะครับเพราะไม่งั้นมันเป็นที่คาใจของนักกฎหมายแล้วก็ของประชาชนนะครับที่อยากจะรู้ว่าประเด็นต่างๆเหล่านี้สามารถที่จะดำเนินการได้หรือไม่และดำเนินการต่อไปอย่างไรประเด็นถัดมานะครับก็คงจะเป็นสั้นๆเพราะเป็นประเด็นที่มีการพูดกันมามากแล้วนะครับว่าหากว่าเป็นเรื่องของการละเมิดสิทธิ์หรือเสรีภาพนะครับเข้ามาตรา68วรรคแรกถามว่าผู้ร้องเองนะครับจะต้องไปดำเนินการตาม212หรือดำเนินการตามมาตรา68วรรค2ได้ด้วยตนเองหรือไม่อย่างไรครับผมว่าท่านอาจารย์มนัสเพิ่งวางไมค์ไป อาจารย์ทิศก่อนดีกว่าฮะเชิญอาจารย์ครับคือไอ้ผมก็ยังยืนยันความเห็นเดิมนะแต่ต้องเรียนนิดหนึ่งว่าท่านอาจารย์มนัสท่านพูดถึงพวกสายพันธุ์ใหม่ผมอยากจะมุดลงใต้โต๊ะนะและจะอยากจะกลับบ้านซะตอนนี้เลยเมื่อจะอยู่ดูหน้าคนอื่นไปได้ยังไงพวกสาที่ตัดสินทำธงนะมันไม่ใช่พวกสานะครับมันเป็นสุนัขรับใช้นะผมจะบอกให้ซึ่งผมไม่เชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นมาได้นะครับตัดสินทำธงเนี่ยแน่นอนครับไม่มีเกียรติอยู่ต่อไปในโลกนี้ได้แล้วนะครับผมก็กราบเรียนท่านตรงๆอย่างนี้นะข้อแรกนะทีนี้ผมยังยืนยันนะครับว่ามันเข้ามาตามมาตรา68ไม่ได้มันต้องผ่านอัยการเสียก่อนเมื่อมันเข้ามาไม่ได้เนี่ยแล้วจะวินิจฉัยประเด็นอื่นต่อไปได้ยังไงรัฐบาลอาจจะไปที่ศาลรัฐธรรมนูญนะฮะสภาอาจจะไปแต่ผมยืนยันว่าผมไม่ไปแล้วผมไม่นับถือคำวินิจฉัยเหล่านี้นะคือความเห็นผมเพลินผมก็ได้แต่พูดไปอย่างนั้นนะแต่ผมไม่มีอำนาจอะไรคำวินิจฉัยที่ผิดอย่างนี้จะไปยอมรับได้ยังไงนะครับผมไม่ยอมรับเด็ดขาดนะถ้าในทางศาลยุติธรรมศาลก็ต้องยกคำร้องไปแล้วก็คำวินิจฉัยเมื่อวินิจฉัยไปแล้วเนี่ยนะฮะขบวนการต่างๆหลังจากรับก็เป็นอันใช้ไม่ได้เลยไม่ต้องไปวินิจฉัยประเด็นอื่นต่อไปอีกนะนะแต่ท่านผู้ถามท่านก็พยายามจะถามว่ามันเข้าลักษณะไหมคือถามเลยประเด็นไปนะฮะผมคิดว่าถ้าให้ผมตอบมันจะไปเข้าได้ยังไงก็อย่างที่ผมเรียนตะกี้ว่า291วงเล็บ11ไอ้ทับ11นะก็เขียนไว้ชัดเจนอยู่แล้วว่าห้ามส.ส.ร.ไปแตะก็เขียนชัดอย่างนั้นแล้วจะไปเถียงอะไรอีกได้นะมันแตะไม่ได้อยู่แล้วนะครับนะครับแล้วจะไปพูดอะไรมากกว่านี้ไปอีกมันเป็นไปไม่ได้เลยสิ่งที่พูดออกมานั้นน่ะมันคือคนไม่มีเหตุผลที่จะพูดอย่างนั้นแล้วท่านจะไปโต้เถียงกับคนที่ไม่มีเหตุผลได้ยังไงถูกไหมครับคนบ้าน่ะมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับท่านจะไปเถียงไงผมไม่เถียงต่อไปผมบอกว่ามันเข้ามาตามมาตรา68ไม่ได้ไม่ต้องไปวินิจฉัยว่าไอ้คำร้องมันอยู่บนสิทธิเสรีภาพของประธานโทษอาจารย์มนัสผมเป็นงั้นจริงผมก็ไม่อยากขัดคอท่านนะเพราะท่านก็นับถือกับผมอยู่นะมันเข้าไม่ได้อยู่แล้วครับถึงคุณจะมีสิทธิ์มีอะไรก็เข้าไม่ได้คุณต้องไปผ่านอัยการมาแล้วจะไปวินิจฉัยอะไรต่อไปให้มันวุ่นวายอาจารย์ครับเขาบอกว่าเขาร้องอัยการไปแล้วนะครับแล้วก็ติดตามทวงถามอยู่เป็นเดือนๆแต่อัยการไม่สามารถดำเนินการอะไรให้ได้แล้วก็กำลังจะยกมือกันในวาระ3เนี่ยต้องเลยรีบมาร้องที่ศาลรัฐธรรมนูญ
คือกรณีอย่างนั้นน่ะถ้าจะทำอย่างนั้นคุณก็ต้องเขียนไว้ให้ชัดสิคือไปอาศัยมาตรา212อาจารย์ก็แล้วแต่ก็ไม่เห็นพูดอะไรนะก็ให้พูดอยู่ในมาตรา68นี่น่ะใช่มั้ยฮะ68มันเข้าไม่ได้อยู่แล้วครับไอ้ว่า212ผมก็ไม่อยากไปเถียงอ่ะเพราะว่าทำไปทำมาเนี่ยมันมีธงอย่างที่ท่านอาจารย์มาชัดพูดนี่นะครับแล้วจะผู้รักษาไปตัดสินทำธงแล้วจะไปอะไรเหลือล่ะครับใช่ครับอาจารย์ไม่มีอะไรเหลือนะครับอาจารย์ยกธงแต่ยกแรกเลยผมก็ยอมแพ้นะครับ คุณไปพูดคนหน้าด้านนะอย่าไปพูดดีกว่าครับ ขอบคุณฮะผมจบแค่นี้แหละครับท่านอาจารย์อัศดางให้ความเห็นหน่อยครับว่ามันเข้าแม้มันจะมีการละเมิดสิทธิ์หรือเสรีภาพที่ผู้ร้องสามารถที่จะร้องได้ถามว่ากรณีของการแก้ไขรัฐธรรมนูญตรงนี้ผู้ร้องสามารถที่จะร้องผ่านเข้ามาตามมาตรา68แล้วก็ร้องด้วยตนเองต่อศาลนูนได้หรือไม่ครับคือคงไม่ตอบฮะผมเรียนอย่างนี้ฮะผมเห็นด้วยทั้งสองคนเนี่ยคือจริงๆเป้าหมายนะครับผมอยากจะพูดณที่นี้เลยเพื่อจะเตือนทั้งนักการเมืองที่มีอยู่นะครับการที่เราไปหยิบกฎหมายมาหยิบเพื่อช่อฉนนะครับมันไม่ได้หยิบมาเพื่อเหตุผลและความยุติธรรมผมเรียนเมื่อกี้นี้ว่าจริงๆแล้วตระกูลผมเนี่ยนักกฎหมายเนี่ยผมจำได้พ่อผมเนี่ยว่าพี่คนที่เป็นพี่ไต๋ปณิกบุตรนี่นะครับเป็นส.ส.คนแรกนี่เนติบัณฑิตอีกคนเป็นคุณหลวงอายุ20กว่านะฮะจบเนติบัณฑิตอีกคนก็เป็นผู้เขาเถียงกันพ่อผมบอกว่ามีหลักอันเดียวจำไว้ตอนนั้นผม6 ขวบ 6 ขวบผมยังจำได้เดี๋ยวนี้เลยครับพวกเรือต้องใช้กฎหมายอย่างยุติธรรมจำไว้ใช้กฎหมายอย่างยุติธรรมผมติดอยู่ในหัวตลอดจนกระทั่งเดี๋ยวนี้นะครับผมคิดว่าขณะนี้บ้านเรืองเราผันแปรกฎหมายถูกเป็นเครื่องมือนะครับคุณอย่าไปตีประเด็นเลยมันอยู่ที่คนนั้นน่ะจะเอาอะไรเหมือนอย่างที่คุณตะทิดบอกหรืออาจารย์พนัสพูดไปเมื่อกี้ผมกำลังเรียนอย่างนี้นะครับว่าขณะนี้ถ้าผมจะบอกว่ารอคำสั่งจากคนที่มีอำนาจที่แท้จริงคุณจะเชื่อไหมคุณเชื่อไหมว่าบ้านเมืองเนี่ยมันมีอำนาจที่สั่งได้สั่งให้กระบวนการทั้งหลายนี่เกิดพร้อมกันได้คุณต้องวินิจฉัยนะครับว่าพรรคเพื่อไทยกับรัฐบาลเนี่ยวินิจฉัยหรือยังว่าทำไมมันเกิดอะไรขึ้นมาพร้อมกันตั้ง4 5 6 7เรื่องและดูมันจะเกิดต่อไปถามว่าทำไมที่มีการสั่งเบรกอาจจะไม่ทำตามอำนาจบอกเพราะว่าอาจจะมีข้อมูลลึกๆแน่ใจว่าเขาเล่นงานเราแน่ปัญหาก็คือว่าทำไมองค์กรอิสระซึ่งมีทั้งเชื่อว่ามีเกียรติยศชื่อเสียงผมท้าความหน่อยความจริงแล้วในความคิดผมตอนเป็นเสนอศาลรัฐธรรมนูญนะผมเลือกตั้งทั้งอ้อมนะครับผมเลือกผู้เลือกตั้ง5 คนจากจังหวัดต่างๆจังหวัดละ5 คน380กว่า5 คนเนี่ยมาเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเพราะนั้นเขาถึงกำหนดคุณสมบัติไว้สูงขนาดเดียวกันเขาไม่เห็นด้วยกับผมที่จะเลือกแบบนั้นหาว่ายุ่งความจริงไม่ยุ่งนะครับอิเล็กโทรโหวตเนี่ยใช้ไม่ยากแต่ว่ากำหนดคุณสมบัติให้มันสูงหน่อยเพราะนั้นผู้เลือกตั้งเหล่านั้นน่ะก็จะไม่มีการชี้ตัวในระบบประธานเหมือนปัจจุบันไปศึกษาเถอะครับว่าในการเลือกศาลรัฐธรรมนูญทุกครั้งมีโผทุกครั้งนะครับอันนี้ผมยืนยันได้จาก สายการศึกษาที่เข้าไปเพราะนั้นเนี่ยบ้านเราเนี่ยมันตายเพราะระบบอุปถัมภ์นะครับทุกระบบขณะนี้ต้องยอมรับว่ามันมีการต่อสู้ของ2 อำนาจไม่ใช่2 อำนาจนะ2 ขั้วขั้วหนึ่งก็ยืนยันได้ว่าฉันมาแบบทางประชาธิปไตยซึ่งยืนยันได้อีกขั้วไม่สนใจครับสามารถกำหนดวิธีการที่เรียกว่าช่อชนได้เพื่อที่จะเล่นงานคนที่มีอำนาจเนี่ยแต่บังเอิญคนที่อำนาจได้อำนาจจากรัฐประชาชนทั้งหมดเนี่ยก็ยังโซเซอยู่ผมใช้คำว่าโซเซเพราะว่ารัฐมนตรีแต่ละคนของคุณนั้นมันแย่เรื่องบริหารจัดการนี่ใช้ไม่ได้เลยนะครับไม่ได้มาว่าแต่เรียนตรงๆว่าถ้าไม่ปรับปรุงตรงนี้คุณไม่ได้ใจจากประชาชนกลับและวิธีการหรือยุทธศาสตร์ที่ต่อสู้อำนาจนอกระบบมีวิธีเดียวครับ
เอาประชาชนเป็นพิกกำแพงพิงให้ได้ผมเคยวิเคราะห์การบริหารบ้านเมืองไทยตลอดมาเนี่ยผมศึกษามา 40-50 ปีผมเรียนตรงๆว่าสังคมไทยมันชอบอยู่3อย่างซึ่งเป็นลักษณะของคณะบริหารหรือรัฐบาล1ซื่อสัตย์นะครับ2มีประสิทธิภาพในการบริหารอันที่3เพื่อประชาชนคุณไม่ต้องครบร้อยครับคุณกล้าทำไหมครับในเรื่องที่สามารถคนอื่นเขาไม่กล้าทำหรอกครับอย่างผมบอกว่าตูมโยนมาเลยว่าภาษีทรัพย์สินเนี่ยดูที่ปรองดองจะเงียบไหม นะครับคน80กว่าเปอร์เซ็นต์เกือบ 100% จะได้ประโยชน์จากภาษีทรัพย์สินดูซิใครจะค้านนะฮะแต่ประชาชนเนี่ยเอาคุณแน่คุณต้องกล้านะฮะแม้กระทั่งเลิกยี่ปัวลอตเตอรี่เนี่ยปล้นประชาชนงวดหนึ่ง 3,000 ล้านเนี่ยคุณต้องกล้าบอกว่าไอ้ที่รับกันเงินเนี่ยเลิกเถอะนักการเมืองยาวเลยสายไหนก็แล้วแต่ผมจะจัดให้คุณดูว่าถ้าผมขายลอตเตอรี่เท่าราคาผมจะทำยังไงถ้าคิดไม่ออกผมจะชี้ให้ดูทำได้เลยครับเพราะฉะนั้นเรื่องสำคัญที่ประชาชนควรจะได้รับประโยชน์โรงเรียนตำบลละแห่งเนี่ยทำไมคุณไม่ทำล่ะทำโรงเรียนสาธิตตำบลละแห่งนะครับคุณประกันราคากับจำนำราคาข้าวเนี่ยโกงได้ทั้งตลอดเวลารักประชาชนไม่ได้ครับถามว่าจะให้ผมทำไหมผมจะทำให้ดูโรงสีอำเภอโรงเรียนเดียวครับโรงสีอำเภอละแห่งเนี่ยให้เขามีลานตากมันตากข้าวแล้วกำหนดให้เขารู้ว่าข้าวจะขายเมื่อไหร่แค่นั้นละครับถ้าคุณสร้างความสุขให้ประชาชนข้างล่างได้ผมท้าได้เลยไม่มีใครล้มพักนี้ได้ให้เขามาเถอะครับเป็นอำนาจเบื้องหลังเราต้องยอมรับว่ามันมีจริงนะครับและเขาใช้ได้ด้วยและเป็นผลด้วยครับตอนนี้ถามว่าทางแก้ก็ทางแก้ขนาดนี้ก็คือที่แก้ไปอย่างที่อาจารย์พนัสพูดเนี่ยนั่นเปราะหนึ่งก็คือหมายความว่าไม่สู้ถอยแต่ว่ามันต้องบุกทางเอาประชาชนเป็นกำแพงครับมันไม่มีทางอื่นมีอย่างเดียวนะฮะเร่งรัดการบริหารราชการแผ่นดินเรามีอำนาจรัฐนะครับอำนาจรัฐซึ่งมีกฎหมายรองรับใช้ให้มันเป็นเท่านั้นเองครับอยู่ที่ว่าคุณใช้เป็นไม่เป็นเพราะนั้นถ้าเราจะมาเอาประเด็นเล็กๆน้อยๆเนี่ยเราสู้เขาไม่ได้ที่เราเถียงกันเนี่ยเมื่อกี้ที่คุณจตุรนบอกว่าดูเหมือนว่านิติรัฐนิติธรรมมันของใครอะครับของคนนั้นใช่ไหมเขาแปลว่าอย่างนี้ใช่ไหมแต่ของเราแปลผิดใช่หรือเปล่า เพราะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลตลอดมาแต่ไม่มีรัฐบาลใดทำเลยนะครับก็คือความเป็นธรรมในสังคม